ไปฟังเขาดูด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทยเขาบอกว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยจะได้เป็นใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ผมพูดอย่างนี้เลยนะแล้วจะเป็นใหญ่ด้วยกันทั้งคู่แล้วจะต้องมีคนใดคนหนึ่งจากไปก่อนเวลาปรากฏว่าไงรู้ไหมทำงานศาลด้วยกันทั้งคู่แล้วเป็นแบบระดับแบบอธิบดีเป็นระดับแบบผู้คุมเลยอ่ะแล้วปรากฏว่าคนที่มาก่อนอ่ะเป็นโรคหัวใจวายตายหมายถึงว่าคนที่ได้ตำแหน่งก่อนใช่ทั้งที่ไปนั่งดูด้วยกันนะแล้วคู่กันอ่ะผ่านมาอีก20ปีคนนั้นตายก่อนคนที่แบบเป็นอาวุโสกว่าตายก่อนและคนที่รองอ่ะได้ขึ้นอีกเขาบอกว่ามันน่าทึ่งมากเขาบอกอย่างนี้เขาพูดไงรู้ไหมหมอดูคนนั้นนั่งดูด้วยโหราศาสตร์ไทยแล้วว่าอัตตหินทานังมาตาปิตาโภคามัชฌิมาตานุคุณพระสหัชพันธุปุตตะอดีปัตตานิมรณะสุภกรรมะซึ่งมันต้องตกลงไปในปัตตานินะดูคู่ของคุณไอแชร์แล้วใช่ไหมคะของขวัญแชร์แล้วใช่ไหมคะจัดมา 9,999 แชร์อดีตสามีส่งเพลงมาให้เรา2วันแล้วค่ะเขาต้องการสื่ออะไรกับเราคะคุณไอซ์นะคะเขาต้องการผูกมัดคุณเขาคิดถึงในการผูกมัดคุณไว้ในอดีตคิดถึงการผูกมัดเขาจิตใจเขายังผูกมัดอยู่กับคุณผมบอกแค่นี้มันมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นโดยอาจารย์โอผู้เป็นประธานและผมผู้เป็นผู้ต้องการผูกมัดเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วก็มีครั้งนึงที่จะดูนะเล่าให้ฟังเลยนะมีคนเข้ามาอันนี้เป็นไพ่เทพพลังจิตเขาเหมือนกับว่าบ้านเขามีจอมปลวกแล้วเขามาท้าผมเขาบอกว่าบ้านเขามีทั้งหมดกี่จอมปลวกนี่หลับตาหลับก็นั่งนับนับเสร็จใช่ป่ะผมก็กรีดไพ่เทพพลังจิตนั่งดูเขาบอกว่าบ้านเขามี4จอมปลวกแน่เขาบอกกับผมอย่างนี้นะผมบอกมี5ยังไงก็มี5เสร็จแล้วพังโทรกลับไปถามแม่เองแซะบอกแง่สักพักเขาโทรกลับไปแม่บอก